อีกหนึ่งข่าวด่วนที่แจ้งเข้ามานะคะโอ้โหวันนี้มีแต่ข่าวด่วนๆเลยนะคะเป็นอาการป่วยของทาทะยังซึ่งถูกหามส่งโรงพยาบาลสมิติเวชเมื่อ4:00ของวันนี้เพราะว่ามีไข้สูงเจ็บคอค่ะคุณหมอผู้ทำการรักษาก็ยังสรุปไม่ได้นะคะว่าตกลงทาทะยังเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรเพราะว่าต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดใน24 ชั่วโมงว่าจะมีเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009หรือเปล่าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอาการของซุปเปอร์สตาร์คนนี้เมื่อไหร่นายเอนเตอร์เทนก็จะรีบนำมารายงานให้ทราบทันทีเลยค่ะ